จากนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นผู้ประสบภัยของแท้อย่าบอกใครเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งคุณผู้ชมระหว่างที่สาวคนนี้เนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยได้มีการไปนั่งชิลต้องบอกว่าบรรยากาศคาเฟ่หากเคยไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศชิคๆชิลๆสำหรับคนที่ชอบมาพักผ่อนกินกาแฟอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมแต่สำหรับสาวคนดังกล่าวได้มีการเดินทางไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมปรากฏว่าทีนี้เนี่ยระหว่างที่กำลังชิลอยู่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมตามภาพงูจงอางตัวอย่างใหญ่เลยฮะแล้วก็ต้องบอกว่ายาวมากๆโอ้โหคือเห็นคลิปนี่ขนลุกเหมือนกันนะผู้ชมเพราะไอ้งูจงอางตัวนี้เนี่ยมันตัวเขื่องและก็ยาวและก็เต็มไปด้วยความอันตรายนั่นเองทำเอาเจ้าของคลิปเนี่ยจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชิมกาแฟกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะลงไปชิลไม่ได้คุณผู้ชมไอ้งูจงอางเนี่ยมันเลื้อยแบบโอ้โหน่าสะพรึงกลัวมากๆคุณผู้ชมตามคลิปต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่โอ้เห็นแล้วก็ต้องบอกว่าน่าตกใจเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าไอ้งูตัวเนี้ยมันเขื่องและมันใหญ่มากๆจริงๆและยิ่งเป็นงูจงอางเนี่ยหรือว่าบ้องหลาภาคใต้เนี่ยอย่าได้ใกล้ฮะเพราะมันมีความอันตรายและมันก็มีพิษทำเอาสาวเจ้าของคลิปเนี่ยโหน่าเสียแล้วก็เจือนเหมือนกันนะเพราะต้องบอกว่างูตัวนี้เนี่ยมันตัวใหญ่ยักษ์จริงๆเราลองไปชมคลิปดูฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ